โยโย่ตอนนี้อยู่ในโลกของผมบอลบอลHello, what's up guys กับผม TX บอลบอลนะครับวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship สิ่งที่คุณเห็นอยู่ก็คือเรืออะไรครับก็คือเจ้าเรือที่อยู่ในเกม Modern Warship ที่เปิดขายอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อทำภารกิจเสร็จคุณก็จะได้รับมันไปนะครับสำหรับเรือ SPS Smart 8000เจ้า Smart 8000นะครับเขาบอกว่ามีความเร็วเนี่ยนะครับมากกว่า Smart 4000รุ่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละเมื่อเขาเร็วแล้วเขาก็เทพเลยไงเขาก็โชว์เทพให้เราเห็นเลยนะครับในเกม Modern Warship ตอนนี้สเปนเริ่มมีบทบาทในเกม Modern มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างฟริเกตลำแรกแล้วก็ Destroyer ลำที่2นะฮะจริงๆเรือลำนี้เนี่ยจะออกมาเทียบกับเรือฟริเกตนะครับอย่างของเยอรมันนะครับอย่างเยอรมันก็จะมี F127 นะครับ TF2000 ที่จะมาเทียบนะครับแต่เจ้านี่เนี่ยก็เอาเป็นว่าออกแบบมาเพื่อจะมีเรือรบนะครับที่เป็นเรือรบที่เป็นสเตลให้กับประเทศสเปนคือเอาง่ายๆว่าให้ถูกตรวจจับได้ง่ายครับแต่ในเกมนี้กลายเป็นว่ามันไม่ถูกสเตลนะฮะสถานะมัน เป็นเรือสเตลที่ไม่สเตลอ่ะสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ามันเป็นเรือสเตลที่ไม่สเตลแน่นอนแหละทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะข้อมูลของเรือนี้ยังข้อมูลไม่เยอะนะฮะแต่ที่หาได้คร่าวๆก็คือมันเป็นเรือที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนเรือพิฆาตต่อต้านอากาศยานไอ้วาลาบิซันนะครับหรือว่าแซนตาครูซนะครับนะสำหรับเจ้านี่เนี่ยก็จะถูกออกแบบมาเพื่อมาแทนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเน้นไปทางคอร์เวตฟรีเกตแล้วก็พิฆาตขนาดเล็กกันมากมายทั่วยุโรปนะครับเพราะว่าเขาตั้งเป้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอย่างของจีนก็จะมีแบบไทส์ศูนย์ห้าใช่ไหมของญี่ปุ่นก็มีคองโกใช่ไหมแล้วก็ของเกาหลีก็จะมีเซจองเดอะเกตนะครับนะซึ่งระวางน้ำครับเขาแบบอยู่ประมาณ 5-6,000 นะประมาณ 10,000 ประมาณนี้โดยประมาณทางสเปนเนี่ยก็ต้องการเรือที่มีระวางขับประมาณเนี่ยไม่เกิน 10,000 แล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยนะครับแต่เกมให้ความสัมพันธ์กับสเปนมากเลยนะเพราะว่าที่ลำอื่นบางลำเนี่ยยังเป็นเทียร์2ไงอย่างเยอรมันตุรกีอังกฤษเนี่ยก็จะมีแบบที่ไม่เกิน 10,000 ก็จะมีพวกฟรีเกตพวก F127 หรือวิคาTF2000นะฮะแล้วก็เรือต่อต้านอากาศยานไทย83ตามลำดับไปนะสมาร์ทก็เลยกลายเป็นพระเอกของสเปนเลยนะตอนนี้ที่จะมาทำการทดแทนให้กับเรือที่มีอยู่ณปัจจุบันอย่างเจ้าเรืออวาร่าดีบาซานนะฮะอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื้อหาคร่าวๆประมาณนี้แหละอย่าไปใส่ใจอะไรเยอะเกี่ยวกับประวัติของลำนี้นะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นเรือ Destroyer ที่อยู่ในเกม Modern Warship ถูกนำมาผลิตในเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งออกแบบได้ไวมากซึ่งลิขสิทธิ์มาเร็วมากนะฮะไม่คิดว่ามันจะเข้ามาเร็วขนาดนี้เหมือนกันนะสำหรับ SPS Smart 80เรือสเตลที่ไม่สเตลเป็นยังไงไปดูอาวุธกันครับก่อนไปดูอาวุธไปดูสเตตัสมันก่อนนะครับคำอธิบายเรือพิฆาตล่องหนขนาดหนักและมีศักยภาพสูงของกองทัพเรือสเปนออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามทุกประเภทมันมีดาดฟ้าที่สามารถวางเฮลิคอปเตอร์ได้2ลำพร้อมกันมันช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการลาดตระเวนป้องกันอากาศได้เป็นอย่างมากโคตรเปียวนะฮะเรือพิฆาตระดับตำนานมีโบนัสนะครับของค่าสถานะอัพเต็ม 455,000 ความเร็ว 31.6 เร็วมากแล้วก็ความคล่องตัว 12.1 เรดาร์ 10.4 โซน่า 2.4 แล้วก็มีสายตาที่มองได้ไกลถึง 4.33 กิโลอาวุธของเขาให้เป็นมิสไซล์แบบล็อกไม่สามารถเปลี่ยนได้มาก็คือทิฟฟิงนะครับอยู่ข้างหน้านะครับไซโลอยู่ข้างหน้ายิงไป 28,600 ดาเมจออก2ลูกจะได้ 57,200 นะครับแล้วก็รีโหลดทั้งหมด 8.67 วิความเร็วสูงสุด486นะครับแล้วก็ความแกร่ง70มีทั้งหมด24ชุดเจ้านี่ข้อมูลบอกว่าเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระยะไกลของนอร์เวย์ภายใต้การพัฒนาร่วมกันกับชาวออกแบบชาวเยอรมันมิสไซล์ที่เปลี่ยนได้2เบิร์ดก็แล้วแต่ชอบนะฮะแล้วก็ปืนเรียวกัน OTO Leonardo EMRG 127 มม.ความแรงของมัน17,550ติดคิดีคอนได้และก็ติดยิงแรงกระจายได้นะครับมีแรงกระจายอีก520ในรัศมี170เมตรนะครับปืนนี้ทำให้การโจมตีใส่เรือที่มีมิสไซล์กำลังออกหรือว่าเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีกำลังออกบินเนี่ยทำการเกิดความเสียหายได้เพราะว่าถ้าเกิดโดนมิสไซล์ก็จะหายไปเลยนะครับต้องมีปืนระเบิดแล้วลำนี้มีให้ครบแต่ไม่รู้ยิงตอร์ปิโดได้หรือเปล่านะต้องลองเทสอีกทีนึงเหมือนกับปืนก่อนหน้านี้ที่ผมเทสไปปืนลำไฟฟ้าตัวต้นแบบขนาด127มม.ของอิตาลีนะครับก็ออกแบบมาเพื่อในเกมโดยเฉพาะ1กระบอกนะครับด้านหน้าก็ง่ายว่าลำนี้จะเล่นด้านหน้าง่ายมากต่อมาเป็นตอร์ปิโดที่อยู่แทบจะหน้าเรือนะครับก็เปลี่ยนได้2เบิร์ดเหมือนกันซ้ายขวานะครับแต่ผมแนะนำเป็น
ต้องไปโดนพวกอักย่าหรือว่าไทเกอร์ชาร์กนะครับเอาให้สุดทั้งทีก็เอาให้สุดไปเลยแล้วก็ต่อมานะครับเฮลิคอปเตอร์ด้านหลังเปลี่ยนได้ผมจะเป็นมารินแล้วก็ออโต้กันนะครับ2ป้อมไว้เป็นเขาเรียกว่าตัวช่วยยิงนะแล้วต่อมานะครับเป็นซิมแบดอาร์ซีมันเป็นอะไรครับเนี่ยระบบขีปนาวุธป้องกันทางอากาศระยะสั้นของฝรั่งเศสระยะใกล้มากยังทำให้การชดเชยด้วยดาเมจที่สูงขึ้น390คือดาเมจที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็วิสัย 3.64 กิโลเวลา 2.80 วิยิงออกที2ลูกนี่แหละครับความโหดของเรือสเปนความโหดมากกว่านี้ไหมเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์เลยนะครับนะเป็นกำลังใจให้บอลนะครับแล้วก็ขอบคุณโดเนทล่าสุดด้วยสำหรับน้องเลมแล้วก็หลายคนที่อยู่ในไลฟ์เมื่อวันนั้นนะครับแล้วก็ในโพสต์ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบใหม่โชคดีเจอปืนครับยอกเราไปดูกันต่อครับว่าถ้าผมเล่นเป็นเกมเพลย์เนี่ยมันจะโหดขนาดไหนสำหรับเจ้าสมาร์ทเอกคาวซันไปดูกันครับไปกันมาดิครับโอ้เรือโคตรเท่เลยเรืออย่างเท่พอลงสนามปุ๊บผมขนลุกเลยครับนี่ครับผมจะไปเจอศัตรูแล้วนะแล้วลองทดลองเล่นดูว่าโหดขนาดไหนว่าสเปนไม่มีไม่ได้ครับแต่ก่อนหน้าน้ำเขานี่ถือว่าเป็นดับต้นๆเบรกเขาให้ใส่เข้าไปโหอย่างแรงเอาเอนเจอร์ทำไงอ่ะโดนปืนแรงเราหน่อยดีกว่านายไม่แฟร์นายไม่แฟร์เอนเจอร์เรียบร้อยกิดนะครับเก็บหนึ่งแล้วเราเล็งรอวะไม่ใช่วารีแอคครับแล้วของแรงไหมยิงแสกหน้าไปทีหายไปเลยอะไรอ่ะฉันโดนลาส2ลำแล้วเจ้าเชนเจ้าจังอ้าวทางนู้นยังไงครับสวัสดีโอ้ติดไหมนะโอ้โหเอาไปได้ลุ้นได้ลุ้นได้ลุ้นหายอยู่เด้อทีมเราเพื่อนเราเก่งว่ะเราประจันบานมั้งอ่ะโดนเรืออย่างงี้ก็เรียบร้อยดิครับนี่เลยไม่ได้ปล่อยฮอเลยนะเบ้เราไปหาเรือลาดตะเวนไม่สิเรือยกพลขึ้นบดกันดีกว่าลองคิดดูนะครับคนเติมจะเทพขนาดไหนอะถ้าเรือมันเล่นง่ายขนาดเนี้ยผมว่าขายเสร็จน่าจะเนิร์ฟแน่ๆนายต้องเป็นของเราอ่ะเพื่อนนายต้องเป็นของเราอ่ะเพื่อนนายพลาดแล้วแหละเอาของหนักไปกินดิรู้จักสมาร์ทเปล่าอุ้ยของเขาโหดจริงว่ะของเขาโหดจริงๆว่ะโอ้โหเมื่อกี้ครับเจอ JS ทาโตริแทบเอาตัวเองไม่รอดถ้าเขาโจมตีเราตั้งแต่แรกนะผมว่าเราอาจจะไม่รอดก็ได้ใครบอกเรือเติมเทพครับเทพเฉพาะตอนเล่นแหละ1-1ไม่รอดเหมือนเดิมติดไลน์ให้สมาร์ทหน่อยดีกว่ามาแล้วครับเรือสมาร์ทเราเอาไม้แท่นเหลือ2แท่นนะคือตอนนี้ตลกครับผมตลกตัวเองมากเลยผมไม่รู้ว่าแมปพายุเนี่ยมันสุ่มหรือไม่สุ่มหรือว่ายังไงจะเป็นแมปใหม่เลยหรือแมปเก่าผสมผมไม่รู้เลยก็เลยเป็นแบบเนี้ยฮะสู้เลยสี่ครั้งน่ะโดนยับยับโอ้เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยกดเราได้กดเรายับเลยโอ้กดเราได้กดเรายับเลยโอ้ยแต่พออยู่แท่นขุดจอดแล้วเรือเราเล็กมากเลยว่ะเราจัดการนี่ดีว่ะว่าไงซูเปอร์เป็นสวาเทลเฮกเทเลสเฮกเทเลสเฮกเทเลสเหรอเฮกเทเลสเหรอโอ้เพื่อนบังอ่ะเรือหลวงเพื่อนบังเราไหมอ่ะให้ฟุยรับหน้าไหมฮะฟุยลำใหญ่ชั้นล้านให้ฟุยยังไงเต็ดชั้นหนึ่ง
หลบตอร์ปิโดกันแรงได้ข่าวว่าเร็วเหรอได้ข่าวว่าเร็วเหรอฮะหลบตอร์ปิโดพี่ได้ป่ะน้องได้ข่าวว่าเร็วเหรอฮะแล้วก็เนี่ยครับเหตุการณ์หลังจากนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมเพิ่งสังเกตว่าเอ้ยนี่มันแก๊งแผ่นสแปเทลนี่ว่ะเอาแล้วว้าวมันนี่ถึงนี่แล้วเนี่ยเอ้ยเฮกเซเลสมันมีกี่ลำวะน่ะเช่มี2เฮกด้วยนี่มันแก๊งแผ่นสปาเทลแก๊งแผ่นสปาเทลนะครับโอ้แก๊งนี้ไม่ธรรมดาจริงว่ะดีไม่ดีไม่ดีดีโดนไม่ดีโดนไม่ดีโดนไม่ดีแก๊งเพนสปาทงสปาเทลอะเอาเราเพื่อนแตกงี้ยับสิครับแล้วเราไม่ล่องหนด้วยโอ้โหนี่ไงไม่ล่องหนด้วยไงจัดการฟิกเกตก่อนโอ้ยมันมาขวาว่ะแม่งเอ้ยยอมยอมโอ้นี่แก๊งเพนเนี่ยแหละครับเจ้าผมเห็นก่อนนะว่ามันเป็นแผ่น3ลำผมจะไม่ยอมให้มันเป็นมาโจมตีเราได้ขนาดนี้หรอกนี่ขวาไว้ก่อนเถอะโอ้โหฟ้าสวยขนาดนี้ฟ้าสวยอย่างนี้ต้องได้นะรูปปกแล้วลุยฮะเราเป็นฝ่ายโจมตีเหรอเนี่ยไปแล้วครับใครเล่นอะไรไม่รู้ใครไม่เล่นด้วยหรอกอะไรอ่ะจะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมฮะเฮ้ยคนก็จะเล่นอะไรกันเนี่ยรู้เรื่องมั้ยเนี่ยรู้ไหมว่าเขาทำไมครับอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับฉันได้ไหมครับเป้าหมายของฉันมีเป้าหมายอยู่ยืนเทียบเลยเราเทียบเลยโหเราเทียบเลยเป็นไง800,000อยู่คนเดียวแล้วเรือดำน้ำเขาไปไหนของเขาอะน่ะเขาคิดอะไรของเขาอยู่วะเขาไม่กันเรือเหรอมีคนโยนมาฝั่งเขาอะไม่โยนหรอกอยู่แคนเดียวเอ้ยอยู่ทีมเดียวกับเขาด้วยตอนนี้ผมก็นึกว่าเรือดำน้ำฝั่งเขาโยนนะฮะแต่จริงๆไม่ใช่ครับไม่รู้ว่าเขาเป็นแผนหรืออะไรก็คือไปดักอยู่ข้างหลังแล้วหรือมันแผนการโจมตีของเขานี่ไงบอกแล้วเอายิงมึงก่อนก็ได้ทั้งนั้นแหละเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมให้หนูจะเอาใช่ไหมเฮ้ยฉันไม่ได้มีหน้าที่มาทำนายเลยนะจริงในเมื่อทีมฉันไม่สู้นะฮะฉันก็ต้องเดินเรือเองนะครับเกมนี้ในเมื่อเลือดฉันจะหมดฉันก็ต้องบานไซเออต้องอย่างนี้ไม่เลือดมันไม่ลดเลยวะโอ้ทีมว่าทีมเขาไม่ได้ทีมเราจะมีบอทลำหนึ่งลำบากเลยแล้วเขาจะไปเช็คพอยต์2แล้วเนี่ยมาถึงกลางเกมแล้วนะครับเจอเช็คพอยต์2ไปเสร็จแล้วทีมเราไม่ทำดาเมจไม่โจมตีเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเล่นไม่เป็นหรือว่าไงซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าผมต้องแบกเกมนี้ให้จบนะฮะมันจะจบได้ไหมเพื่อนๆมาดูกันนะครับไม่ได้เลยเอาให้หนัก
อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเขาทำอะไรอยู่อย่ามายุ่งอ้าวล็อกไม่ได้เว้ยนี่ชนแม่งเลยล็อกไม่ได้ผมล็อกไม่ได้ครับเพื่อนๆยังไงวะเนี่ยและตอนนี้ผมเริ่มหัวอุ่นแล้วเพราะผมทำไป3ล้านกว่าคนเดียวนะครับแต่คนอื่นล้านยังไม่แตกเลยอ่ะจริงๆเลยไอ้เนี่ยนะเด็กพอยต์2เลยดิมาถึงตอนนี้ยังไงก็มองว่าทันนะตามทันแน่นอนสามารถจบในเช็คพอยท์ที่3ได้เราอาจจะชนะนะครับแต่ก็ยังนิ่งอยู่ทีมเรายังนิ่งอยู่เขามาจอดเรืออยู่หน้าบ้านแล้วเรายังนิ่งอยู่เลยเช็คพอยท์2เลยดิไอ้นี่เขาก็หยั่นนะเอาแม่งหน่อยดิหาเกะกะชิบหายไม่ให้วัวไม่ให้หรือเข้าไอ้ช็อคพอยต์เช็คพอยต์3หรอกหรือเข้าไม่ได้หรอกเก็บไป5ล้านแล้วคนเดียวดีนะเรือละไวเนี่ย30น็อตที่ฉันมีความเร็วสูงสุดพวกจะเข้าเช็คพอยต์3แล้วแล้วอาวุธเรือจะรีไงโอ้มาเต็มเลยเว้ยเกกะว่ะเอาอีกแล้วฟอร์โมอีกแล้วฟอร์โมอีกแล้วเด็กพอยสุดท้ายจะไม่ให้นายหรอกสุดท้ายบังด้วยบังด้วยเอาชนด้วยเอาดิ6ล้านแล้วจริงๆแล้วการชนเป็นการคิดผิดมากนะครับคือผมไม่น่าให้เขาชนเลยผมต้องมาเกิดไก่นะจริงนะถ้าเพื่อนกันไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพื่อนอยู่นี่หมดเลยอะเด็กใหม่หมดเลยโอ้30วิผมไม่น่าทันนะนึกว่าเราลบคนเดียวนะ6ล้านนะและผมก็เริ่มปฏิบัติการคามิกาเซ่นะครับหวังว่าผมจะสามารถล้มมันได้ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับต่อให้ผมเป็นเทพผมก็ไม่น่าทันพิสตายเป็นล้านเลยเพื่อนโอ้โหทีมเขามา3นะมา2นะฮะก็เลยแบบจัดการง่ายกว่าเนี่ยครับถ้าใครจะเข้ามาหมดนี้เล่นๆก็อย่าเข้าเลยลำบากคนอื่นเขาเดี๋ยวผมคือแมตช์นี้เว้ยแม่งดูแล้วแบบเหมือนเขาอยากมีปัญหามีปัญหาไงไปดูกันเดสแมตช์ว่ะโอ้มีเฮกเลสในอีกแล้วนะครับเฮกเลสเฮ้ยใต้ฝุ่นเดี๋ยวเพื่อนเหตุเกิดจากเครื่องหมายอะไรเอ่ยได้ดีมีคนเปิดประเด็นฮะเปิดประเด็นอะไรทำไมมีคอควายด้วยวะมันเป็นคนไทยเหรอวะจัดให้หน่อยวะจัดให้เขาหน่อยวะจริงจัดให้เขาหน่อยวะจัดให้เขาหน่อยวะจัดให้เขาหน่อยวะแสนวะจัดให้เขาหน่อยว่ะจัดให้เขาหน่อยว่ะอีกชุดหนึ่งโหเอ้ยขอโผล่หน้าไปยิงอีกทีได้ไหมสวัสดีครับวัยรุ่นว่าไงวัยรุ่นอยากยิงคนนู้นอ่ะอยากยิงคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะโอ้โห460มมรอข้างหน้าแน่นอนเราต้องใจเย็นๆนะฮะเอาจัดให้หน่อยดีแตกเลยอ่ะโหไม่น่าเลยอะไรอ่ะท็อกซิกอะไรอ่ะนี่ท็อกซิกอะไรเลย
ท็อกซิกอ่ะท็อกซิกอ่ะท็อกซิกกับฉันเหรอฉันส่งหน้ายิ้มไปนายมาลงอะไรเนี่ยตึกเรือน้ำให้เขาคุยกันแล้วกันเราต้องช่วยเขาหน่อยไหมโอ้ค่าน้อยมากตอนนี้ก็เป็นตาที่เล่นง่ายสุดๆแหละสวัสดีวัยรุ่นยาดมันถึงข้าวของนายแล้วเพื่อนจบภารกิจทำลายล้างนะครับไปตามล่าเรือน้ำกันครับซึ่งหายากเหลือเกินผมจะสู้เวลกอลอสได้ไหมไปดูNice to meet you โหเรือลำนี้มันเก่งว่ะรอบด้านจริงๆไอ้เกอร์เวลกอลอสกับฮอสองลำของฉันนายคิดว่านายจะรอดเหรอเพื่อนฉันมีอะไรที่โหดมากเลยนะฉันว่าฉันโดนมันเก็บนะเนี่ยไปเล่นไปมันอยู่ไหนวะเบลกอลอสเนี่ยเฮ้ยแฮะโอ้ล้านห้านี่เล่น เล่นออนไลน์เป็นล้านเลยเหรอโอเคก็มาจบกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะในเกม Modern Warship มาสรุปข้อดีข้อเสียของเจ้านี่กันนะครับสำหรับเรือ Smart 8,000 หรือว่าเรือ Smartเอกเทาสั้นนะครับสำหรับเจ้านี่เป็นเรือสเปนสัญชาติสเปนในเกม Modern Warship ลำที่2นะครับแล้วก็อาวุธก็หนักใช้ได้ปืนมีความสามารถพิเศษในการโจมตีเป็นวงกว้างนะครับ AOE นะระยะการโจมตีอยู่ที่170เมตรแล้วก็ดาเมจเยอะอยู่เหมือนกันดาเมจปืนระยะกระจายอยู่ที่520เลยนะ520ดาเมจนะครับแล้วก็มีมิสไซล์ที่นอร์เวย์ผสมกับเยอรมันร่วมกันพัฒนาสำหรับไทฟิงนะครับสำหรับไทฟิงดาเมจความเร็วของมันเนี่ยก็ใช้ได้เลยไม่ได้ด็อกดอยอะไรนะครับถือว่าเป็นไฮเปอร์โซนิกแบบใหม่ดีถ้าให้มองข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถสเตลหายตัวได้นั่นเองนะครับเรื่องความเร็วโอเคเลือดโอเคทุกอย่างโอเคหมดระบบต่อต้านอากาศยานดีนะครับผมนึกว่าจะการมิสไซล์ไม่ได้หลังจากที่เห็นจากที่สู้กับเบลกอลอสแล้วก็ถือว่าดีระดับนึงเลยสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากใครเติมลำนี้ราคา 1,500 ก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าลำนี้เก่งจริงๆแต่ก็มีลำที่เก่งกว่ามันเหมือนกัน สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปที่เท่านี้แล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจอปืน MWP บอดสวัสดีครับ